ครับสวัสดีครับคุณพิยาครับสวัสสดีวัคสรับดีคุณคผู่้ะฟังครับค่ะโอ้อาจารย์ค่ะปีนคี้รับเนี่ยกลับมาคึกคักเพราะว่าผ่านพ้นโควิดมานะคะถผู่กอนต้อคงลาคยรับมาตรการต่างๆจีนเองก็เปิดปครระับเทศนะคะเพราะฉะนั้นตรุษจีนก็เลยดูจะกลับมาเหมือนใกล้ปกติเลยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องครับก็มีข่าวดีนะครับกันทั่วโลกนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็มีอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครับในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ไม่ปกติทางจิตใจสภาพจิตใจที่มันย่ำแย่มากๆจากสภาพสังคมเศรษฐกิจที่บีบคั้นเนี่ยก็ดำเนินการกราดยิงเข้าไปในฝูงชนอีกแล้วนะครับเที่ยวนี้ก็เกิดขึ้นที่ไม่ไกลจากลอสแองเจลิสนะครับทางด้านตะวันตกของสหรัฐอเมริกาในชุมชนซึ่งก็เป็นชุมชนชาวจีนชาวเอเชียพ้นทะเลนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายนะครับแต่ว่านอกจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับว่าทุกที่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมเองอยู่ที่จาการ์ตานะครับเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าที่อินโดนีเซียเนี่ยเฉลิมฉลองกันวันตรุษจีนถือเป็นวันหยุดประจำชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันตรุษจีนปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ดังนั้นวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ยังเป็นวันหยุดชดเชยนะครับแล้วก็เท่าที่สังเกตดูเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นคือพ้นจากช่วงปีใหม่มาปั๊บเนี่ยห้างสรรพสินค้านะครับอาคารสำนักงานนะครับอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับหรือแม้แต่บิลบอร์ดต่างๆทั่วทั้งกรุงจาการ์ตาเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีการจัดอีเวนต์เยอะมากนะครับในโดยเฉพาะในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยจัดเฉลิมฉลองพร้อมกันไปเลยนะครับทั้งคริสต์มาสปีใหม่แล้วก็ตรุษจีนนะครับบางแห่งเนี่ยเป็นตลาดนัดคนจีนนะครับหน้าตาออกมาเหมือนกับตลาดคริสต์มาสในยุโรปเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นประดับประดาด้วยสีแดงกับสีทองพร้อมๆกันติดกันก็เป็นลานหิมะสำหรับให้เด็กเล่นแล้วก็ยังเป็นหน้าตาแบบคริสต์มาสอยู่นะครับก็ยังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็คนออกมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะมากนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ลดราคากันนะครับก็กลายเป็นช่วงเวลาซึ่งทุกคนเฉลิมฉลองนะครับในประเทศไทยเราเองนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็มีการประเมินนะครับว่าตรุษจีนปีนี้เนี่ยคือคึกคักที่สุดนะครับในรอบ3ปีแล้วก็น่าจะมีเงินสะพัดในประเทศไทยถึง 45,000 ล้านบาทนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยเราเองก็ขึ้นอันดับ1ด้วยนะครับในการเป็นdestination ที่คนจีนออกมาเดินทางออกมามากที่สุดในโลกนะครับก็แน่นอนนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในประเทศจีนเองมันเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า pending demand นะครับ pending demand ก็คืออยากจะใช้เงินอยากจะจับจ่ายอยากจะใช้สอยอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนเองก็มีนโยบายที่เรียกว่า dynamic zero covid นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยคนที่ไม่เดินทางต่อเนื่องกันมา2ปี3ปีนะครับก็ออกมาเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเรียกว่าเป็นความอัดอั้นนะฮะเพราะว่าอย่างคนไทยเองเนี่ยขนาดปิดเปิดเนี่ยโอ้โหพอได้จังหวะเนี่ยบินออกไปเที่ยวญี่ปุ่นกันค่อนประเทศเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคนจีนล็อกดาวน์ด้วยมาตรการที่เข้มข้นยิ่งกว่าบรรยากาศก็เลยเรียกว่าหลั่งไหลไหลบ่าออกมาจุดไฟแห่งความหวังให้กับคนทั่วโลกเลยนะคะคและสำหรับในอาเซียนเองนะคะจีนเนี่ยวันหยุดราชการนะครับจริงๆก็มีวันหยุดราชการอยู่3วันนะครับแต่ว่าวันหยุดในทางปฏิบัติเนี่ยก็หยุดกัน7วันนะครับเพราะนั้นไม่หยุดกันต่อเนื่องถึง7วันนะครับก็เลยทำให้มีคนจีนเนี่ยนะครับเดินทางกันปีนี้คาดการนะครับอยู่ที่ประมาณ440ล้านคนนะครับที่จะเดินทางจากเมืองนึงไปอีกเมืองนึงเพื่อที่จะไปพบปะกับญาติพี่น้องนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมา3ปีนะครับ440ล้านคนนี่คือคนที่เฉพาะเดินทางโดยใช้ระบบรถไฟนะครับยังมีคนที่ใช้ระบบรถยนต์อีกซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนเพราะว่าก็เป็นตัวเลขที่แต่ละคนขับรถกันออกไปเองถูกต้องไหมครับแต่ว่าไอเวย์หลายสายเนี่ยก็รายงานข่าวรถติดต่อเนื่องนะครับในขณะที่เดินทางโดยทางอากาศนะครับก็น่าจะมีคนเดินทางอยู่ประมาณ 73-75 ล้านคนนะครับเพราะนั้นก็รวมๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นมหกรรมการเคลื่อนย้ายคนครั้งใหญ่นะครับแล้วก็แน่นอนการเคลื่อนย้ายแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อหาสินค้าเพื่อที่จะเอาไปฝากญาติพี่น้องที่ตัวเองไม่ได้พบมานานนะครับมีการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะมีการเดินทางทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 3,000 ล้านเที่ยวนะครับ ซึ่งก็ถือว่า
มากที่สุดในช่วงรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในโลกนะครับถ้าเป็นลักษณะถ้าเป็นสเกลในโลกเนี่ยนะครับมีการประเมินนะครับว่าคนเดินทางในโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นในปี2023วันตรุษจีนเมื่อเทียบกับปี2022วันตรุษจีนเนี่ย 260% อันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับ 2.6 เท่านะครับทั้งที่จริงๆตอนนี้เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยสายการบินจากประเทศไทยบินเข้าประเทศจีนเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าชั่วโมงนึงเนี่ยมีหลายๆไฟลท์แล้วก็บินกันโอ้โห24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์นะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยไฟลท์บินถูกลดลงเหลือประมาณแค่ไม่ถึง1ใน4เพราะนั้นถ้าเกิดว่าได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่าก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้ามามากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าคนจีนเองจำนวนมากนะครับไม่ได้รับวัคซีนนะครับแล้ววัคซีนที่รับเองเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับยังไม่ได้เป็นไวรัลเวกเตอร์หรือว่าเป็น mRNA นะครับดังนั้นประเทศที่คนจีนส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางเนี่ยก็หนึ่งก็คือเดินทางใกล้บ้านในพื้นที่ที่ไม่แพงมากนะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะครับซึ่งสเปคทั้งหมดเนี่ยมันก็มาตรงกับประเทศในอาเซียนหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยครับค่ะยิ่งภาพลักษณ์ที่ออกมานะคะที่พอเปิดรับวันแรกปุ๊บ3รัฐมนตรีไปรอต้อนรับถึงสนามบินเลยเนี่ยคงทำให้อบอุ่นใจไม่น้อยแล้วก็คำพูดที่มีการบอกว่ายินดีให้มาฉีดวัคซีนที่นี่ด้วยก็น่าจะดึงดูดใจเช่นเดียวกันใช่ไหมคะครับถูกต้องครับเราเคยคุยกันไว้ในรายการของเราช่วงก่อนหน้าจีนที่จะเริ่มพูดถึงเรื่องของการเปิดประเทศนะครับว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีสถานบริการทางด้านสาธารณสุขอยู่เนี่ยน่าจะเตรียมนะครับแพ็กเกจ viral vector สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจ mRNA นะครับแล้วก็แพ็กเกจ mRNA ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาฉีดไปแล้ว1เข็มนั่นก็แปลว่าอีกไม่กี่สัปดาห์เขาก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อมาฉีดเข็มที่2นะครับนอกจากนั้นแล้วแน่นอนยังมีคนจีนอีกจำนวนหนึ่งนะครับปกติเนี่ยคนจีนครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก่อนโควิดก็ตามนะครับเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยเขาใช้การแพทย์แผนจีนหรือว่า traditional medicine เพราะนั้นยาฟ้าทลายโจรของเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อมากนะครับผมช่วงปี2021ที่เดินทางไปประเทศจีนเนี่ยผมติดฟ้าทลายโจรไปหลายๆคนก็เอ้ยพอจะกลับผมก็ขอเลยได้ไหมเพราะว่าอยากได้อะนะครับเพราะว่าได้ยินชื่อเสียงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะทำเอกสารกำกับยานะครับทำสลากให้มันเป็นภาษาจีนให้เขาเข้าใจเรื่องสรรพคุณได้เนี่ยยาสมุนไพรในลักษณะนี้เนี่ยรวมกับยาหอมยาขับลมยาหอมต่างๆที่เป็นยาหอมละลายน้ำที่เชื่อกันว่าสามารถที่จะฟื้นให้เราฟื้นตัวจากภาวะลองโควิดได้เร็วขึ้นเรื่องพวกนี้เนี่ยผมคิดว่ายังมีโอกาสในตลาดเยอะนะครับที่เราสามารถที่จะทำได้นะครับค่ะโอ้โหอันนี้แค่ในแง่สุขภาพเนี่ยก็มองเห็นโอกาสมากมายเลยนะคะตั้งแต่วัคซีนไปจนถึงเรื่องของสมุนไพรแล้วในแง่ของการบริโภคล่ะคะอาจารย์คะคิดว่าจะช่วยทำให้เกิดการเติบโตทั้งในไทยหรือว่าในระแวกอาเซียนยังไงบ้างตรงนี้ผมคิดว่าเรื่องนึงที่เรา ต้องคำนึงถึงกันเลยก็คือเราเริ่มเห็นวิธีการนำเสนอข่าวแบบที่เป็นลักษณะของมิสอินฟอร์เมชันกับดิสอินฟอร์เมชันเยอะขึ้นค่ะนะครับหลายๆคนไปบอกว่าเนี่ยพอคนจีนกลับมาเปิดประเทศเดี๋ยวการจับจ่ายใช้สอยของคนจีนเนี่ยจะเป็นแรงผลักดันทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วภาวะเงินเฟ้อเนี่ยก็จะทำให้ทั่วโลกเดือดร้อนเราอาจจะได้ยินข่าวนี้นะครับโดยเฉพาะจากสำนักข่าวในโลกตะวันตกนะครับคือถ้านักเศรษฐศาสตร์ฟังเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์จะไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเงินเฟ้อที่คนจีนไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกลายเป็นเงินเฟ้อที่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อสาเหตุของการเกิดเงินเฟ้อมี2ประเภทประเภทหนึ่งก็คือ cost push หรือว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากทางด้าน supply side กับเงินเฟ้ออีกประเภทหนึ่งคือเงินเฟ้อประเภท demand pull คือเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากทางด้านอุปสงค์ปกติเงินเฟ้อที่มันแย่ๆเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจาก supply ถ้ามี supply ของสินค้าน้อยลงไปมากๆอย่างเช่นเกิดสงครามนะครับในระหว่าง NATO กับรัสเซียแบบนี้แล้วมันทำให้การลำเลียงสินค้าต่างๆมันผิดพลาดไปหมดราคาสินค้าที่เป็นต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอย่างนี้เรียก cost push นะครับหรือมีปริมาณเงินในระบบเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้ QE มากจนเกินไปพอพิมพ์เงินมากจนเกินไปมูลค่าของเงินลดลงก็ต้องใช้เงินมากขึ้นในการซื้อสินค้าอย่างนี้ก็เกิดเงินเฟ้อไอ้เงินเฟ้อ2ตัวนี้ครับเป็นเงินเฟ้อที่น่าห่วงกังวลว่าเฮ้ยมันจะทำให้ทุกคนเดือดร้อนกันหมดเพราะว่ามันเป็นเงินเฟ้อที่มาจากทางด้าน supply
จะเป็นซัพพลายของสินค้าที่น้อยเกินไปหรือซัพพลายของเงินที่มากเกินไปก็ตามแต่ถ้าเป็นเงินเฟ้อจากทางด้านดีมานด์ที่คนเขามองว่าเฮ้ยฉันต้องการที่จะจับจ่ายต้องการที่จะซื้อสินค้าเนี่ยเงินเฟ้อประเภทนี้ที่เรียกดีมานด์พูลเนี่ยเป็นเงินเฟ้อที่ดีครับ mm-hmm. เพราะมันกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายถูกต้องไหมครับผลิตสินค้ามาเท่าไหร่ก็มีคนอยากจะซื้อเพราะฉะนั้นมันจะไปกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะนั้นการที่คนจีนออกมาช้อปปิ้งเป็นจำนวนมากเนี่ยมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับดังนั้นสำนักข่าวบางสำนักไปรายงานว่าเนี่ยการที่คนจีนออกมาจะทำให้เกิดความห่วงกังวลแล้วก็ใช้ความห่วงกังวลว่าจะไปทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแล้วก็เลยทำให้รู้สึกโอ้ภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นจากคนจีนที่ออกมาช้อปปิ้งเนี่ยกลายเป็นข่าวทางด้านลบทั้งที่ในความเป็นจริงสงครามระหว่างนาโต้กับรัสเซียนะครับความเรื่องของสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีการไปควบคุมแล้วก็ตัดห่วงโซ่ประทานในการผลิตชิปคอมพิวเตอร์อย่างนี้ต่างหากที่เป็นข่าวร้ายและทำให้เกิดเงินเฟ้อที่เป็นอันตรายครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาณบวกแน่ๆนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องของการบริโภคจะช่วยดันให้เศรษฐกิจในแต่ละประเทศที่หวังจะฟื้นตัวนะคะมันกลับขึ้นมาเพราะได้ผลพ่วงมาจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยมันก็จะเอื้อไปถึงเรื่องอื่นๆอีกอย่างอสังหาริมทรัพย์เองก็อาจจะได้เห็นเรื่องของการกลับมาด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะครับเราก็เห็นชัดนะครับอย่างที่นี่เนี่ยก็ถ้าผมขับรถดูตามบิลบอร์ดเนี่ยอันนึงที่จะเห็นเลยก็คือเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยตุ๊ดจีนเพราะเขาให้อั่งเปาโดยการให้ส่วนลดในการซื้อบ้านซื้อคอนโด หลายๆคอนโดหลายๆโครงการที่นี่ก็จะออกมาแบบขึ้นป้ายใหญ่มากว่าโอ้ช่วงตุ๊ดจีนลดราคาบ้านลดราคาอะไรเท่านั้นเท่านี้เลยนะครับในหลายๆประเทศก็นิยมทำแบบนี้นะครับเพราะว่าตุ๊ดจีนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เทศกาลที่เกิดขึ้นในประเทศจีนถูกต้องไหมครับแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับของเราแต่ว่าเวลาเรานับปีกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนับปีแบบจีนถูกต้องไหมก็คือเรากำลังจะเข้าสู่ปีกระต่ายค่ะยกเว้นที่เดียวที่เขามีงานเต้นหรือว่างานฉลองตุ๊ดจีนเหมือนกันแต่เป็นตุ๊ดจีนที่จะเข้าสู่ปีแมวน่ารักมากเลยเวียดนามใช่ไหมคะเวียดนามนะครับเวียดนามเข้าสู่ปีแมวนะครับในขณะที่พวกเราเข้าสู่ปีกระต่ายกันนะครับครับค่ะเรียกว่าบรรยากาศของการที่เฉลิมฉลองไล่มาตั้งแต่คริสต์มาสปีใหม่มาจนถึงตรุษจีนมันสามารถถูกดันมาในเรื่องของการทำโปรโมชั่นในทุกๆวงการได้หมดเลยนะคะอาจารย์ถูกครับใช่ครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีเทศกาลที่ต่อเนื่องไปอีกหลายเทศกาลนะครับซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องอีกนะครับ อย่างเช่นเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้เดี๋ยวจะมีวันอีดใช่ไหมครับฮารีรายานะครับต่อจากอีดฮารีรายาก็จะมีสงกรานต์ใช่ไหมครับซึ่งก็เฉลิมฉลองกันในช่วงของเขาเรียกอะไรล่ะช่วงพื้นที่ของเมนแลนด์อาเซียนกันนะครับงานพวกนี้ก็จะเป็นงานที่ทำให้เรามีเฟสติวัลต่างๆที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะครับค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะอาศัยโอกาสตรงนี้ในการที่จะฟื้นตัวกลับมาได้อย่างไรบ้างคะถ้าเผื่อจะให้ต่อยอดจากเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าจากตรุษจีนกว่าจะไปถึงสงกรานต์มันก็หลายเดือนอยู่นะคะอาจารย์คะก็ช่วงนี้ก็คงจะต้องใช้เขาเรียกอะไรล่ะครับใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเขาเรียกอะไรผ่านนโยบายอื่นๆนะครับนโยบายอื่นนี่ยังเกิดขึ้นได้อีกเยอะนะครับที่ยังสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับแล้วก็แน่นอนผมคิดว่าปีนี้เองเนี่ยอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญนะครับซึ่งเข้าใจว่าเดี๋ยว 96.5 ก็จะเริ่มจัดอีเวนต์ด้วยก็คือเลือกตั้งเนี่ยเป็นเทศกาลที่เงินสะพัดเยอะมากนะครับเอาตั้งแต่การทำป้ายอ่ะมันก็สะพัดไปเยอะแล้วถูกต้องไหมครับช่วงที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานครเองเราก็เห็นการขึ้นป้ายนะครับไม่เร็วไปหรอกครับเพราะว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยจะเลือกตั้งในปี2024แต่วันนี้เนี่ยในพลพราโบโวคู่แข่งของโจโควิโดโดตลอดการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาก็เช่าบีบอร์ดขึ้นแล้วนะครับที่จาการ์ตาบอกว่าเขาจะขอเป็น the next president ในปี2024เพราะนั้นฤดูการเลือกตั้งเนี่ยมันยาวนานนะครับมันไม่ได้สั้นๆนะครับไหนจะลดแห่ไหนจะหาเสียงไหนจะอะไรต่อมีอะไรอีกนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีนะครับก็คิดว่าจริงๆแล้วในหลายๆประเทศเนี่ยเขาเฉลิมฉลองเทศกาลถ้ากลับมาที่เทศกาลไม่ใช่เทศกาลเลือกตั้งนะครับ
จริงๆตุ๊ดจีนมันไม่ได้จบแค่วันที่22ใช่ไหมครับเพราะตุ๊ดจีนในโลกเอเชียตะวันออกเนี่ยเขาเฉลิมฉลองกันต่อเนื่องยาว15วันจบที่เขาเรียกว่าเป็นเทศกาลโคมไฟนะครับหรือว่า Lantern Festival นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นการประดับประดาชายฝั่งแม่น้ำด้วยโคมหลากสีต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นต้นทางของการเกิดขึ้นของประเพณีลอยโคมในสมัยของกรุงศรีอยุธยาที่มากลายเป็นประเพณีลอยกระทงในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีของการเฉลิมฉลองของการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับตอนจริงๆถ้าเกิดว่าเราดูตามปฏิทินลูน่าโซล่าหรือว่าปฏิทินที่เป็นทั้งจันทรคติและสุริยคติของเอเชียตะวันออกเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวที่ยาวนานแล้วก็แห้งแล้งเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเพราะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องออกมาขยันขันแข็งทำมาหากินถูกต้องไหมครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ฤดูที่ตอนนี้เพาะปลูกได้ใช่ไหมครับทุกอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดกันด้วยสปิริตของช่วงเวลาที่เข้าสู่ตัวของสปริงเฟสติวัลแบบนี้เนี่ยแล้วเราตั้งใจขยันขันแข็งตั้งใจทำงานนะครับงานไหนที่เคยถือว่าเป็นNew Year Resolution ใช่ไหมครับผ่านมาแล้ว3สัปดาห์มันอาจจะเริ่มรู้สึกแบบว่าฉันยังทำไม่ได้เลยก็กลับขึ้นมาทำใหม่ให้ได้นะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะก็จะทำให้เราสามารถที่จะมีแรงนะครับในการที่จะทำอะไรได้อีกหลายอย่างครับค่ะเปลี่ยนเป็นแรงฮึดนะคะให้สามารถสู้ต่อไปจะได้ลุยกันต่อได้ตลอดทั้งปีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะดันใช้เทศกาลใช้อีเวนต์เนี่ยมาเป็นตัวผลักดันทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจก็ได้หรือว่าในแง่ของจิตใจเราก็ได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในช่วงที่มันเปลี่ยนผ่านแบบนี้ก็น่าจะทำให้มีเรี่ยวแรงได้มากขึ้นนะคะในช่วงท้ายนี้อาจารย์เนี่ยจะฝากอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของตรุษจีนในปีนี้ค่ะก็ผมคิดว่าอย่างที่เมื่อกี้เนี้ยเราคุยกันนะครับแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็เคยมีแล้วด้วยใช่ไหมครับเรื่องของกลัวโควิดหรือไม่กลัวโควิดรับนักท่องเที่ยวหรือไม่รับนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วเรื่องนึงที่เราคงจะต้องช่วยกันพูดถึงให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราคงจะต้องทำกันเยอะๆนะครับในฐานะที่เราเองก็นำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนรับรู้รับทราบกันก็คือเราคงต้องมาช่วยกันแฟกเช็คใช่ไหมครับช่วยกันที่จะหาข้อเท็จจริงนะครับให้ได้ว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่มันออกมาเนี่ยข้อมูลไหนเป็นเรื่องถูกข้อมูลไหนเป็นเรื่องผิดนะครับเพราะว่าปี2023แล้วนะครับข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำมาหากินต่อไปนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเซกเตอร์ไหนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผิดก็คือวัตถุดิบที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผิดวัตถุดิบที่ไม่ดีท่านก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดทำสิ่งต่างๆได้นะครับดังนั้นก็เข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ผมคิดว่าเราเองคงมาช่วยกันนะครับหยุดไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องบิดเบือนต่างๆนานาเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับที่เราคงจะต้องเตรียมตัวของพวกเราณตั้งแต่วันวินาทีนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าช่วงกลางปีเมื่อมีการเลือกตั้งเราก็อยากจะได้การเลือกตั้งได้รัฐบาลที่ดีที่สุดถูกต้องไหมครับรัฐบาลที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็มาจากการที่โหวตเตอร์หรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนเนี่ยมี perfect information มีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดเพราะนั้นก็ต้องช่วยกันเช็คข้อมูลเหล่านี้ครับค่ะสามารถติดตามข้อมูลเหล่านี้ซึ่งเป็นความรู้ต่างๆจากกูรูของเราได้ด้วยวันนี้ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศิษย์แสงนามด้วยนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของเทศกาลตรุษจีนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ